ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลกนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนั้นตัดสินใจเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็คือแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงก็มีโอกาสพบกับผู้นำไต้หวันนะคะโดยผู้นำไต้หวันนั้นก็ได้มอบเหรียญกิตติยศให้กับแนนซี่เพโลซีเพื่อที่จะขอบคุณสนับสนุนที่มีการสนับสนุนไต้หวันมาโดยตลอดขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ย้ำชัดว่าจะไม่ทิ้งคำมั่นสัญญาที่มีต่อไต้หวันค่ะแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและคณะเข้าพบไช่อิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันในช่วงเช้าวันนี้โดยไม่สนใจคำเตือนของทางการจีนที่ประกาศกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะต้องรับผิดชอบแล้วก็รับผลที่จะตามมาจากการกระทำในครั้งนี้ด้านประธานาธิบดีไต้หวันได้มอบเหรียญกิตติยศให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไต้หวันในขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุว่าการเยือนในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นการสนับสนุนเกาะแห่งนี้และชี้ให้เห็นว่าเราจะไม่ละทิ้งคำมั่นสัญญาที่มีต่อไต้หวันและภูมิใจในมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างกันขณะที่ผู้นำไต้หวันระบุว่าไต้หวันจะไม่หันหลังกลับแม้ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางการทหารจากจีนโดยไต้หวันจะยังคงยึดมั่นเพื่อปกป้องประชาธิปไตยต่อไปนอกจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังเข้าพบรองประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันแล้วก็ย้ำว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อไต้หวันและยังต้องการช่วยเพิ่มความร่วมมือและการเจรจาระหว่างรัฐสภาระหว่างกันอีกด้วยค่ะทางด้านทำเนียบขาวนะคะก็ได้ออกมาย้ำถึงจุดยืนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาว่ามีสิทธิ์เต็มที่นะคะในการเดินทางเยือนไต้หวันค่ะขณะที่รัฐบาลจีนก็เดินหน้ามาตรการตอบโต้ไต้หวันแบบทันควันหลังประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นเดินทางถึงไต้หวันเมื่อคืนนี้พร้อมกับเรียกเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาเข้าพบเพื่อแสดงการคัดค้านการกระทำดังกล่าวค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศจีนว่าการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐถือว่าเลวร้ายมากและจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาโดยสหรัฐอเมริกาจะต้องชดใช้ความผิดพลาดในครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐตระหนักถึงสิ่งที่ทำพลาดไปแล้วและจะดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกาศจัดการซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยห้ามเรือและเครื่องบินของพลเรือนสัญจรผ่านจุดที่จัดการซ้อมรบนอกจากนี้จีนยังประกาศระงับการนำเข้าสินค้าประเภทบิสกิตและขนมอบจากผู้ส่งออก35รายของไต้หวันซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญระหว่างทั้ง2ฝ่ายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ2ใน3ของสินค้าส่งออกจากไต้หวันเมื่อปีที่แล้วเป็นบิสกิตและขนมอบที่มีมูลค่าสูงถึง646ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 22,000 ล้านบาทด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการเยือนไต้หวันของเพโลซีว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างไม่ระมัดระวังโดยเกาหลีเหนือให้การสนับสนุนจีนอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าจีนมีสิทธิ์ในอธิปไตยของตัวเองที่จะใช้มาตรการตอบโต้เพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวของกองกำลังภายนอกที่แทรกแซงกิจการภายในอย่างชัดเจนและทำลายบูรณภาพแห่งดินแดนขณะที่จอห์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์แห่งทำเนียบขาวระบุว่าเพโลซีมีสิทธิ์จะเดินทางเยือนไต้หวันและก็ย้ำว่าการเยือนในครั้งนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนหรือละเมิดต่อนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐนั้นยึดถือมายาวนานพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐนั้นยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงการปกป้องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างเสรีและเปิดกว้างและจะเดินหน้าสื่อสารกับรัฐบาลจีนต่อไปค่ะมาดูปฏิกิริยาที่สถานทูตจีนในไทยกันบ้างนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกแถลงการประณามการเดินทางเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะพร้อมกับยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยนะคะโดยขอให้รัฐบาลและประชาชนทุกวงการนั้นสนับสนุนจุดยืนนโยบายจีนเดียวค่ะสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา
โดยในแถลงการนะคะใช้คำว่าเป็นการเดินทางเยือนไต้หวันของประเทศจีนโดยไม่สนใจการคัดค้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีนบ่อนทำลายรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีนสหรัฐรุกล้ำอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีนบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดและขอประณามและประท้วงอย่างรุนแรงต่อฝ่ายสหรัฐค่ะโดยในช่วงท้ายของแถลงการนะคะยังระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยย้ำถึงการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมระบุว่านับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศรัฐบาลไทยได้ดำเนินตามนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดสนับสนุนการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวโดยสันติวิธีและแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและประชาชนจากทุกวงการของประเทศไทยจะสนับสนุนจุดยืนอันชอบธรรมของประเทศจีนอย่างที่เคยปฏิบัติมานอกจากนี้สถานทูตจีนยังเผยแพร่ข้อมูลตอบคำถามสื่อมวลชนโดยไล่เรียงตั้งแต่ความเป็นมาของปัญหาไต้หวันเพื่อยืนยันมุมมองของจีนว่าไต้หวันเป็นดินแดงหนึ่งของประเทศจีนพร้อมทั้งตอกย้ำถึงคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะที่ระบุว่าไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันแต่เหตุใดประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นจึงยังเดินทางเยือนไต้หวันทั้งที่เป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐพร้อมมองว่าวัตถุประสงค์ในการเยือนคือจะใช้ไต้หวันในการควบคุมและกดขี่จีนผลักดันให้จีนและสหรัฐเผชิญหน้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้านสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ยังไม่มีท่าทีหรือว่าถแถลงการใดๆออกมาหลังจากการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีนะคะเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่ยังไม่มีถแถลงท่าทีใดๆณขณะนี้ค่ะ